ดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านดู Nvidia Channel ที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภค่ะเปลี่ยนสโลแกนแล้วนะคะจากทันสถานการณ์เป็นนำโชคลาภเพราะอะไรคะเพราะเรารวยๆเฮ้งๆปังๆกันแน่นอนค่ะใช่ไหมคะอาจารย์สอนะคะรายการนี้เป็นการนำโชคลาภให้กับท่านผู้ชมโดยตรงใช่ค่ะนะคะรับรองค่ะงวดที่แล้วปังๆกันเลยค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าแต่ก่อนที่เราจะเล่ากันเนี่ยนะคะเราคงต้องแนะนำตัวกันก่อนนะคะว่าเรามาจากไหนเป็นยังไงอาจารย์สอนมาจากไหนคะแนะนำให้ท่านสมาชิกใหม่ฟังครับผมเป็นอาจารย์อยู่ที่สมาคมโหราจารย์นานาชาตินะครับสาขาบางขุนนนท์นะครับแล้วตัวผมมามีตำแหน่งหน้าที่อยู่สมาคมด้วยนะฮะเป็นหน้าที่อะไรคะปฏิคมครับอ๋อเอ๊ะแล้วผู้ช่วยของคุณอาจารย์ธนาคารเป็นใครคะก็คนธนาคารคนสวยนะครับค่ะอ๋ออาจารย์ต่ายนี่เองเป็นผู้ช่วยปฏิคมค่ะนะคะต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังไอ้ปฏิคมมันมีหน้าที่อะไรอ๋อค่ะเอาเลยค่ะเอาเลยค่ะท่านบอสค่ะไอ้ปฏิคมเนี่ยหน้าที่ของผมก็คือหน้าที่ติดต่อประสานงานนะครับเกี่ยวกับธุรกิจการพยากรณ์หรือใครที่จะให้เราไปออกงานอีเวนต์หรือออกบูธหรืองานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกุศลงานที่ได้เงินหรือไม่ได้เงินก็ติดต่อมาได้แต่ขอเน้นได้เงินดีกว่าค่ะจริงไหมใช่นะคะบางครั้งเราก็บางครั้งการกุศลก็ต้องช่วยเนาะเราจะไม่เอาเงินคือมันก็ไม่ถึงกับเรียกว่าดูฟรีอะค่ะแต่ว่าใช่ดูในราคาย่อมเยานะคะคือทางไหนที่ทางวัดหรือต่างสถานที่องค์กรเห็นไหนนะครับอยากจะให้เราไปช่วยในการเผยแพร่วิชาหรือจะเอามาช่วยเหลือประชาชนนะฮะในเกี่ยวกับดูดวงดูโชคชะตาอะไรเงี้ยติดต่อเรามาได้นะครับอันนี้รวมไปถึงการออกบูธเกี่ยวกับพวกงานอีเวนต์ทางด้านเกี่ยวกับโชว์รูมรถอะไรพวกนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ยออกเกี่ยวกับโชว์รูมรถเยอะมากเลยแล้วนะคะแล้วก็งานพวกงานกุศลตามสถานที่ต่างๆครับเป็นอย่างงานที่ใช่อย่างมาลาเปิดใหม่นี่นะฮะหรือเป็นพวกคอนโดเนี่ยเขาจะให้เราไปดูฟงจุ้ยอย่างเงี้ยหรือให้ดูสถานที่หรือว่าดวงเขาเป็นยังไงช่วงนี้หรือถ้าทำธุรกิจการงานการค้าเช่นว่าเปิดโรงงานหรือเปิดบริษัทเนี้ยเชิญพวกเราไปเนี่ยเราก็อาจจะไปดูดวงว่าบริษัทเนี่ยเขาจะสมควรที่จะรับคนประเภทไหนคนประเภทไหนควรเหมาะสมกับงานอะไรเนี่ยเราสามารถจะดูให้ท่านได้จะให้การตัดสินใจกับท่านได้นะครับใช่ค่ะนะคะแล้วก็นอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยก็ยังสอนอยู่ที่ไหนอีกบ้างคะผมสอนที่สมาคมหัวศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะครับผมสอนในวันพุธนะฮะวันพุธเวลา10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมงนะครับแล้วก็ไปอีกวันนึงก็คือวันเสาร์นะเวลาเดียวกันคือ10 โมงเช้าจนถึงเที่ยงแล้วบ่ายโมงถึงบ่าย3 โมงเหมือนกันนะทั้งวันพุธและก็วันเสาร์นะท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะเรียนหรือมีเวลาที่จะเรียนรอบไหนหรือวันเวลาใดก็ติดต่อมาผมได้ตนนะครับตามเบอร์โทรศัพท์ผมอยู่นี่นะฮะเบอร์โทรศัพท์ผมเนี่ย0814995233ค่ะครับติดต่อมาทางผมได้เลยได้ตรงค่ะนะคะแล้วก็ตอนนี้ที่หนึ่งด้วยก็ที่ชมรมอาสมเจษฎาจารย์นะฮะที่ปิ่นเก้าซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยาครับหรือว่าสวนอคิรีนะครับก็สอนวันไหนคะผมสอนรู้สึกจะเป็นสอนวันศุกร์วันศุกร์บ่าย1 โมงถึงบ่าย3 โมงนะฮะแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะมีสอนบรรยายไปแล้วนะฮะ1 เดือนก็เหลืออีกอาทิตย์เดียวนะอาทิตย์นี้อาทิตย์นึงก็จะหมดโควต้าแล้วคือมาเรียนฟรีนะครับแต่ต้องเสียค่าทำค่าสมาธิแต่ฟรีจริงๆครับแต่เราเสียค่าก็จะมาไม่ใช่ค่าสมาชิกค่ะเขาเรียกว่าค่าน้ำค่าไฟไม่แต่ผมมีไอ้นั่นใหม่แล้วผมตกลงกับเขาใหม่ปรากฏตกลงเขาใหม่ก็บอกว่าอาจารย์ถ้าว่าอาจารย์น่ะจะฟรีเป็นการกุศลทางสมาคมก็ยินดีเป็นกุศลกับอาจารย์เหมือนกันแต่ค่าสมาชิกต้องเก็บนะคะบอกอ้อได้ไม่เป็นไรก็ให้เก็บค่าสมาชิก100 บาทแล้วก็จะมาเรียนก็คุณก็ไม่ต้องจ่ายแล้วแต่บังเอิญวันเดียวคุณมาเป็นก็ต้องเสีย100นะถ้าเป็นสมาชิกเก่ามีบัตรสมาชิกแล้วมาเรียนฟรีเลยนะครับเดี๋ยวได้เลยไม่ต้องเสียพอคุยกับทางสมาคมทางชมรมเขาแล้วเขาบอกว่าได้อาจารย์ถ้าอาจารย์ต้องการจะให้ฟรีเป็นกุศลก็โอเคได้นะเสร็จแล้วก็ข
ขอส่วนของอาจารย์ต่ายนะคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมอาสมเจษดานะคะและสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนท์นะคะสอนเกี่ยวกับวิชานะคะ7ตัวพยากรณ์กรรมว่าด้วยวิบากกรรมทำกรรมอะไรมาชีวิตถึงต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมีหนี้สินล้นพ้นตัวทำไมถึงมีแต่ปัญหาเรื่องการเงินการงานและความรักความรักทำไมถึงเจอคนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเรานะคะและอีกวิชานึงค่ะ24ถอดรหัสเป็นวิชาที่ว่าด้วยการเอาวันเดือนปีเกิดมาถอดรหัสออกมานะคะบอกได้เลยว่าแม่นมากๆเพราะเรานอกจากจะใช้24แล้วยังไปแมทกับ7ตัว9ฐานด้วยบอกได้เลยว่าแม่นมากๆรู้สึกล็อกโอ้โหอาจารย์รู้ได้อย่างไรนั่นนะคะประมาณนี้แล้วก็ของเรามีของดีก็ต้องโฆษณาให้ฟังต้องโฆษณาดูว่าเราวิชาเราจะเด็ดตัวขนาดไหนนะคะแล้วก็สามารถคุยได้ละเอียดยิบเลยนะคะตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่ง24พลังจิตค่ะซึ่งกำลังจะปิดคอร์สคือสิ้นเดือนนี้นะคะสอนเพียงแค่เดือนเดียวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้24เกี่ยวกับจักรราศีเลยนะคะแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่เป็นยอดฮือฮากันสุดๆเลยนะคะกับวิชาดาวนำโชคค่ะนะคะสำหรับสมาชิกที่ถ่ายถามมามากมายเลยนะคะว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะเปิดสอนสักทีนึงรอนานแล้วนะอืมนะคะอาจารย์ก็เอาละอาจารย์เคลียร์ตัวเองละนะคะตกลงกันว่าประมาณช่วงปลายเดือนพฤษภานะคะหากใครสนใจกิ้งก้างเข้ามาจองเรียนกันก่อนล่วงหน้าเลยนะคะเพราะเหตุผลหนึ่งเราต้องเตรียมอาหารเตรียมเครื่องดื่มคอฟฟี่เมทแล้วก็หนังสือตำรับตำราการเรียนและเพื่อเป็นการยืนยันว่าคุณเรียนแน่ด้วยนะคะยังไงติดต่อเข้ามาเลยโดยตรงนะคะติดต่อที่ชมรมอาสมเจษดาก็ได้หรือที่เบอร์ของอาจารย์ต่ายก็ได้นะคะ0909282626ค่ะนะคะติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะแล้วนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยหากคุณมีงานอีเวนต์หรืองานอะไรที่ต้องการให้เราออกงานกุศลต่างๆนะคะก็สามารถติดต่อที่อาจารย์สศิวเนศหรืออาจารย์ต่ายก็ได้เลยโดยตรงนะคะค่ะนะคะเราเข้าในเรื่องกันดีกว่าเมาเยอะละเดี๋ยวจะรำคาญนะคะครับเรามาดูซิว่างวดที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับพวกเราค่ะกับพวกท่านด้วยเชิญค่ะอาจารย์สอนะคะเมื่องวดที่แล้วเนี่ยอาจารย์ต่ายเคยมีคุยแล้วนะคะว่าเลขตรงนี้ทั้ง3ตัวนี้นะคะก็คือจะมี1 2แล้วก็7นะคะอาจารย์ต่ายเคยพูดแล้วย้ำอยู่ทุกคลิปเลยนะคะว่า3ตัวนี้คือเลขวิ่งค่ะคุณจับเอาไปเล่นได้อย่างสบายๆเลยและงวดที่แล้วอาจารย์ต่ายก็พูดแล้วนะคะว่า2มาแน่นอนค่ะเพราะอาจารย์ชอบ2แล้วมาจริงๆค่ะ8 2นั่นเห็นมั้ยไม่ธรรมดาแน่นอนค่ะสำหรับเลขของอาจารย์ไต่นะคะแล้วก็เลขอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างของอาจารย์สศิวเนศนะคะให้ในวันดาวอาทิตย์นะคะเลข59นะคะและดาวจันทร์นะคะ82เลขอะไรก็ตามที่อาจารย์บอกว่าดูมันนะมันมาแล้วมันก็มาค่ะเห็นไหมคะเนาะดาวจันทร์นะคะ82นะคะดาวอาทิตย์จันทร์ก็บอกว่าดาวอาทิตย์จันทร์ก็ชอบนะคะก็ออก59นะคะแต่ถ้าดูในคลิปของทักษะพารวยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ชอบ9อาจารย์ชอบ8มาเต็มๆไปเลยนะคะเนาะเนาะพอจะโอเคเนาะคะรับรองว่าคุณไม่ผิดหวังกับการที่จะมาเข้ามาดูในเรื่องของอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างที่มีโชคนะคะอ่ะเก็บค่ะนะคะจะโชว์ของใหม่เลยไหมคะจันทร์สองโชว์ของใหม่เลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนโชว์ทักษะพารวยก่อนดีไหมนะคะคุณนึกวันที่แล้วนะอันนี้เลขทักษะพารวยของอาจารย์ต่ายนะคะเราได้คุยกันบอกว่าเลขทักษะพารวยจากสถิติที่เราจับกันมาเป็นปีแล้วนะคะเรามองว่าเลขพวกนี้มันเข้าได้เข้าดีเข้าดิบเข้าสวยเข้างามนะคะแล้วปรากฏว่าเลขเข้าไหมคะทักษะในวันจันทร์นะคะนักสาวคนที่เกิดวันจันทร์นะคะเลข82ค่ะจัดเนียวไปเลยปิ้งนะคะส่วนวันพฤหัสนะคะอาจารย์บอกว่ามี59ค่ะมาไหมมาค่ะจัดไปอีกหนึ่งนะปิ้งเห็นไหมสุดยอดเลยสำหรับวิชาทักษะพารวยนะคะใครหาตรงนี้ไม่เจอนะคะให้พิมพ์คำว่าทักษะพารวยอาจารย์ต่ายรับรองเจอแน่นอนค่ะแล้วรวยแน่ๆนะคะและจะมาเล่าให้ฟังว่ารวยอย่างไรนะคะค่ะเชิญค่ะ
นาะนะคะนี่คืองวดของวันที่1เมษายน61 1เมษายนนะคะบอกว่าอักษรพยางค์ท้ายและอายุย่างที่มีโชคในงวดวันที่1เมษายนปี61นี้เกิดอะไรขึ้นมาบ้างนะคะงวดนี้มันบอกว่ามี2มี7แล้วก็มี8นะคะเลขที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะคะอาจารย์ให้คุณไปมองนะคะที่เลข7ค่ะ7สวยสวยสวยมากมากเลยนะคะและอย่าลืมนะคะอ่ะต่อนะคะคนที่มีชื่อพยางค์ท้ายนะคะในอักษรจอในวันจันทร์นะคะก็จะมีกอไก่ขอไข่คอควายคอระฆังและงองูนะคะที่มีอายุย่าง6ขวบ9ขวบ14 1516 19 27 30 35 36 37 40 48 51 56 57 61 69 72 77 78 79 82 90นะคะแล้วก็93 98 99นะคะก็ใครที่มีชื่อนะคะที่มีอักษรพยางค์ท้ายนะคะเช่นชื่อเอื้องคำนะคะชื่อเอื้องคำอายุย่างเข้าสัก51ปีนะคะชื่อเอื้องคำได้แล้วนะคะคออังคำนะคะ 30% กับอายุย่าง51ปีรวมกันอีก 30% เป็น 60% แสดงว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่งแน่นอนค่ะนะคะบอกเลยนะคะว่าอักษรย่างไม่เคยทำให้คุณผิดหวังค่ะนะแล้วย้ำอีกนะคะโน นะคะและเดี๋ยวจะหาว่าบอไม่เตือน นะคะส่วนถ้าเป็นนามชื่อเล่นนะคะชื่อเงินค่ะเนาะนายเงินนายเงินนะคะเกิดมาคาบช้อนเงินช้อนทองออกมาชื่อนายเงินนะคะได้ไปแล้วนะคะ 30% แล้วอายุย่างเท่าไหร่ดีคะ57นะคะก็อายุย่างอีก30รวมเป็น 60% เท่ากับว่าคุณมีชัยไปกว่าครึ่งเท่ากับว่าคุณมีโชคนะคะถึง 60% สามารถที่คุณจะไปหาเสี่ยงโชคลอตเตอรี่ได้อย่างสบายๆเลยรับรองคุณรวยแน่นอนค่ะนะคะส่วนคนวันเสาร์ดาวเสาร์นะคะที่มีพยางค์ท้ายที่ลงท้ายด้วยดอเด็กนะคะตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงแล้วก็นอหนูนะคะโดยมีอายุย่าง4ขวบ11 12 14 16 21 25 32 33 35 37 42 46 53 54 56 58 63 67 74 75 77 79 84 88 95 96แล้วก็98นะคะโดยที่คุณมีชื่อนะคะชื่ออันอะไรเนี่ยอันพันตรีใช่ไหมอันพันตรีนะคะอาพันตรีอาพันตรีแหมชื่อเพราะเชียวเนาะนะคะชื่อใครรู้ไหมชื่อลูกศิษย์แกนั่นแหละค่ะแกนึกไม่ออกแกเอาชื่อลูกศิษย์แกเอาชื่อยากยากมาด้วยอาพันตรีต่อเต่าสระอีตรีนะคะนะต่อเต่าสระอีตรีมีอายุย่างเข้า32ปีนะคะอาพันตรีมีโชคไปแล้ว 30% นะคะอายุได้อีก30อายุอีก30รวมเป็น 60% ถ้าบอกว่าคุณมีชัยไปแล้วนะคะ 60% นะคะและสมมุติว่าคุณชื่อนกนออกกอนกนอหนูนะคะชื่อเล่นก็ได้ชื่อจริงก็ได้นะคะชื่อเล่นชื่อนกนะคะมีอักษรมีอายุย่างเข้า5เอาอะไรดีโอ63ปีนะคะนะคะ63ปีเท่ากับว่างวดนี้คุณมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าชื่อ30อายุย่างอีก30รวมเป็น 60% นะคะเท่ากับว่าคุณจะมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะประมาณนี้เลยโอเคนะคะนะส่วนอักษรราหูค่ะเป็นหน้าที่ของผมเองท่านงวดนี้นะครับมันมีอักษรราหูนะฮะราหูก็คือมีตัวจอยักษ์รอเรือรอลิงวาแหวนหรือนะฮะตอนนี้คือของราหูนะจะมีเลข01 11 17 18
22 32 38 39 43 53 59 60 64 74 80 81 85แล้วก็95นะครับคือท่านผู้ใดที่มีอักษรนะอักษรพยางค์ท้ายนะครับที่มันมีข้องเกี่ยวกับมีรอเรือยอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนและตัวรือนะครับอย่างเช่นว่าชื่อเงินยวงนะฮะยวงก็ยอยักษ์ยวงเงินยวงนะชื่อโบราณจังโบราณนะแล้วก็อาจจะชื่ออีกคนนึงอีกอักษรนึงรอเรือนะอาชื่อรวยลื่นรวยลื่นรวยลื่นนะหรืออาจจะมีชื่อเล่นว่าหนูวาหนูวาก็ได้นะหรือนุลีก็ได้นะฮะอักษรชื่อเล่นนะครับก็ถือว่าคุณนะอยู่ในข่ายที่จะมีโชคไปแล้ว 30% แล้วถ้าว่ายุ่งยากต้องร้องเพลงด้วยไหมคะหนูลีอะค่ะหญิงเอาหญิงลีอะค่ะหญิงลีอะครับต้องร้องด้วยไหมคะได้โทรศัพท์นะคะเอานี่อันนี้เราก็มาดูว่าช่วงอายุยากเขาเนี่ยอาทิตย์จาก43แล้วกันค่ะ43เนี่ยก็ถือว่าคุณก็อยู่ในขายที่จะมีโชคอีก 30% รวมกับอักษรพยางค์ท้ายนะ30แล้วก็รวมกับอายุย่าอีก30ถ้าว่าคุณมีขายที่จะมีโชคไปแล้ว 60% เกินครึ่งแล้วนะไอ้โชคในที่นี้มันไม่ใช่เน้นเฉพาะโชคที่ถูกหวยรวยเบอร์อย่างเดียวนะครับมันเป็นโชคเกี่ยวกับทั่วๆไปนะอาจจะถูกอาจจะว่าได้รับของฝากของรางวัลหรือเรื่องการจะประมูลของแล้วก็จะประสบชัยชนะหรือประมูลงานได้หรือดำเนินตำแหน่งหรืออาจจะมีความก้าวหน้าของการถูกหวยด้วยในนี้ทางนี้ที่เราเน้นให้มันตรงกับวันลอตเตอรี่ออกคือเราจะเน้นการถูกหวยเพราะเราเข้ามาอยู่ในแวดวงของดาวดีดาวนำโชคดาวนำโชคดาวนำโชคเราก็ต้องพยายามให้มันวันที่มันตรงกับวันที่ลอตเตอรี่ออกดาวที่ให้โชคลาภกับพวกเรานะคะและอักษรพวกนี้ไม่เคยทำคุณผิดหวังนะคะบอกก่อนเลยนะคะออกมาทุกงวดนะครับทุกงวดเลยนะคะถ้าคุณเอาเลขของอาจารย์ตายนะฮะมาวิเคราะห์ดีๆนะครับแล้วก็มาเอาตัวอายุย่างผมเนี่ยมันเป็นตัวเลือกแล้วก็ทักษะพารวยของเรามันเป็นตัวเลือกอีกทีนึงตัวประกอบอีกทีนึงผมว่าโชคลาภการถูกหวยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากใช่มันง่ายไปแล้วตั้งผมว่านะมันง่ายมาแล้วตั้ง 60% แล้วล่ะนะเพราะฉะนั้นคุณอีก 4% คุณ40อ่ะมันนั่นแหละบุญวาสนาของคุณเองด้วยและอีก 40% เนี่ยคุณต้องใช้สติปัญญาในการตัดสินใจใช่มั้ยเราตัดสินใจแทนคุณไม่ได้เราให้คุณครั้งนี้ก็ถือว่าเราก็ฟาร์มรับสวรรค์มาบอกคุณเยอะแล้วนะคะแต่เลขตรงนี้อาจารย์ยังมีความคิดเลยนะคะว่างวดนี้2ก็สวย7ก็เด่น8ก็งามมีสิทธิ์มาทั้ง3ตัวเลยนะคะแต่เลขเด่นๆเนี่ยอาจารย์คิดว่าน่าจะเป็น7นะคะลองดูนะคะแต่ผมดูแล้วว่างวดนี้อาจจะมี8สวยค่ะอาจารย์ก็มองว่า8ก็สวยดังนั้น3ตัวนี้มีสิทธิ์มาลวดเลยแต่ว่าที่แน่ๆอาจารย์ชอบ7แต่ผมดูว่า7มันสวยนะค่ะ7มันสวยเพราะในแดงในที่ผมคำนวณแล้วอะดาวเจ็ดเขาสวยอะแต่ดาวราหูเนี่ยอย่าลืมว่าเขาเป็นดาวที่มีโชคอิทธิพลเวลาได้จังหวะหรือเขาจะออกฤทธิ์นี่ก็โอ้ปฏิหารนะเพราะนั้นคนไหนก็ตามที่มีอักษรมีราหูเข้ามาคนนั้นระวังจะมีโชคแบบว่าฟลุกแบบว่ารวยอย่างพระรุ่นรู้ตัวแล้วรวยแบบมหาศาลแบบว่าหนูตกทั้งข้าวสารรวยบัลลังบัลเหลอตอนนั้นนะโอ้ตกข้าวสารรวยนะคนนี้มีชื่อตรงเราให้แคปหน้าจอกันแคปหน้าจอนี้นะนะผสมใหญ่ใหญ่น้อยไม่ต้องเห็นสองพยางค์ท้ายด้วยนะคะเอาออกนิดนึงค่ะเพราะไม่เห็นวันที่ค่ะโอเคโอเคค่ะแคปหน้าจอแล้วนะคะเราจะวางละนะคะเพราะว่าป้ายหน้าหนักนะคะบางคนสวยไม่ได้ค่ะมันเรื่องที่สำคัญมากเลยสำหรับคนสวยอย่างเราเนาะนะคะก่อนที่ประชาชนสินค้าของคุณนิดหนึ่งว่ามีอะไรที่จะแนะนำลูกค้าบ้างหรือสิ่งไหนที่จะเป็นตัวนำที่นำโชคนำลาภของลูกค้านะยายเห็นบอกว่าหินไพไรของอาจารย์ต่ายนี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะใช่ค่ะท่านผู้ใดได้ไปบูชาแล้วเห็นนิ่งข่าวว่าคู่ลอตเตอรี่กันแบบอุตรุดเลยใช่ค่ะยกตัวอย่างเลยคุณวิทยานะคะ
ได้บูชาหินหอจานตายไปเนี่ยตั้งแต่งวดแรกจนถึงณปัจจุบันเนี่ยถูกไป10กว่างวดแล้วนะคะแล้วแกก็แคปหน้าจออาจารย์ว่าจะเอารูปมาให้ดูลืมตายแล้วแย่จังเลยเอาไว้งวดหน้านะคะเขาถูกอะค่ะแล้วก็ถ่ายเอากำไรวางไว้บนลอตเตอรี่ให้อาจารย์ดูหลายภาพเลยนะคะโอ้โหแบบไม่รู้จะพูดยังไงอาจารย์ก็ปิติมากๆเลยนะคะที่สามารถทำให้คุณปลดหนี้ปลดสินได้นะคะแล้วเดี๋ยวรอบหน้าอาจารย์จะเอาหลักฐานให้ดูนะคะไม่ได้ขี้โม้นะคะเรื่องมันจริงค่ะนะคะแล้วก็ถูกงวดนี้รู้สึกจะถูกเยอะด้วยนะคะถูกไป10กว่าใบนะคะ10กว่าใบเขาจะเอารูปถ่ายที่เขาถ่ายมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูเนาะนะแล้วนอกจากคุณมิทยาเราก็ยังมีคุณพีรยาถ้าจำชื่อไม่ผิดนะคะถ้าพูดผิดก็ขออภัยเนาะนะคะเพราะหลายคนมากๆเลยที่แคปเข้ามาอาจารย์นึกได้อาจารย์ก็นึกนะคะประมาณนี้คุณพีรยาคุณรสนะคะที่แน่ๆค่ะไม่อยากจะคุยนะคะคุณหมวยค่ะคุณหมวยนะคะวันแรกที่แกมาเนี่ยค่ะอยากมาขอดูดวงก่อนนะคะแล้วติดใจในรสชาติการพยากรณ์นี่พยากรณ์มีรสชาติด้วยอาจารย์เวลาอาจารย์ดูดวงอะค่ะค่อนข้างจะใส่อรรถรสมากเลยก็เลยว่ามีผมว่าอาจารย์สายอะท่านเนี่ยเป็นคนที่อินกับการพยากรณ์เวลาท่านพราพูดท่านทำหน้าทำตาเนี่ยเอาจริงเอาจังมากเลยอะสู้อาจารย์สอนไม่ได้ค่ะแจกแกที่ปากติดคอเอาเราเมาส์กันซะแล้วนะคะแล้วก็เผาเลยนะเผาไปนะคะคุณหมวยเนี่ยแกครั้งแรกนะคะแกมาขอบูชาสร้อยกำไรข้อมืออันนี้นะคะถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะเป็นสร้อยเส้นใหญ่นี่แหละค่ะถ้าจำไม่ผิดนะอาจารย์ก็นึกไม่ออกละนะคะไม่แน่ใจว่าเส้นเล็กหรือเส้นใหญ่รู้สึกเส้นใหญ่แหละค่ะนะคะบูชาไปเสร็จปุ๊บแกถูก 35,000 นะคะแล้วแกก็กลับมาบูชาสร้อยคอนี่เส้นนี้นะคะสร้อยคอนะคะพร้อมกับจี้แต่จี้ของแกเนี่ยจะเป็นจี้หยดน้ำนี่นะคะเซตนี้ค่ะไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้เนาะนะคะบูชาเส้นนี้ปุ๊บแกถูกครั้งที่สองเนี่ยรู้สึกจะแสนกว่าบาทถ้าจำไม่ผิดนะอืมนะคะเป็นแสนอะแต่ที่แน่ๆค่ะงวดที่แล้วอะค่ะนะคะแกได้โชคลาภแบบมหาศาลมากๆเลยแกซื้อบ้านเลขที่ค่ะนะคะเต็งๆเลยค่ะบ้านเลขที่แก3ตัวตรงนะคะแล้วก็2ตัวบน2ตัวล่างนะคะแกตัดเล่น2ตัวด้วยแล้วก็เล่น2ตัวล่างด้วยถูกไปล้านเก้าค่ะโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ยเห็นได้ยินแล้วขนลุกเลยอ่ะทำไมไม่เป็นอาจารย์ต่อยบ้องไม่เราว่าเนี่ยก็ถูกซื้อไปแล้วก็ถูกก็ถูกครั้งแรกหรือครั้ง2ครั้งนี่ถือว่าธรรมดาเลยว่าโอ้หายากนะมันถูกอะไรถูกอันนี้มันต้องเบลอเออถูกแล้วถูกอีกเล่งเงงนะเนี่ยแล้วงวดหน้านี่สงสัยจะมีสิทธิ์ถูก10 30ล้านแล้วเราจะต้องเรียกครูปิชาไปหาอะไรเล่นนะคะประมาณนั้นก็รวยกันเราก็ดีใจค่ะแล้วเพียงก็ตกสมนาทุนอาจารย์อย่างมันต้องเบลอเลยมากๆเลยอาจารย์ก็ต้องขอบคุณด้วยก็ขอให้รวยๆเฮงๆนะคะรวยรวยมากๆขึ้นเรื่อยๆค่ะนะคะคนทำดีย่อมได้ดีค่ะนะคะประมาณนั้นแต่เราก็ดีใจนะท่านผู้ชมของเราได้โชคลาภแบบพวกเราเนี่ยท่านก็บอกว่าอาจารย์หนูว่าเอาเงินมาช่วยอาจารย์สำหรับทำบุญก็ให้ครูบาอาจารย์ผมก็เลยเอาเงินของท่านผู้ชมเนี่ยที่โอนเงินให้ผมสร้างห้องน้ำที่วัดใหม่ใหญ่แป้งท่านก็บอกว่าอาจารย์หนูทำบุญ500นะอาจารย์หนูทำบุญ1,000นะโอเคผมก็รวมเอาไปถวายทางวัดแล้วก็จะมีสมาชิกเดี๋ยวผมจะเอาไปใบอนุโมทนาบัตรมานะคะก็มีหลายท่านเลยนะคะก็ให้เงินมาถูกนิดหน่อยอะค่ะแกก็ให้มาสมนาคุณ500นะคะอีกท่านก็300ก็มอบให้อาจารย์สอศิวเนี่ยเรียบร้อยแล้วเอาไปทำบุญสร้างห้องน้ำให้กับวัดใหม่ยายแป้นก็อนุโมทนาบุญด้วยนะคะยังรับต่อเนื่องอยู่นะคะถ้าใครอยากจะร่วมบุญกับอาจารย์ก็เชิญได้เลยแล้วก็ที่แน่ๆเราจะไปทำบุญสร้างทางเข้าวัดใช่ไหมคะที่ภูลังกาภูลังกาตรงรัชจังหวัดรู้สึกจะกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์ใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจไม่คอนเฟิร์มเพราะว่าเราจะไปทำบุญกันแต่ยังไม่ได้คอนเฟิร์มกันยังไม่คุยกับเขาว่าจะไปวันไหนยังไงเราก็เลยไม่กล้าเอาไว้วันไหนแต่ใครสงการนี่แหละแต่ใครจะร่วมบุญก็มาได้เลยนะคะเรายังรับไม่อั้นค่ะนะคะรับแน่นอนไม่อั้นค่ะไม่แต่ว่าเราจะให้เขาไปทางวัดอะไรดีไหมหรือจะเป็นตัวแทนเองเลยเหรอก็
ก็แล้วแต่ให้เขาโอนมาแล้วเดี๋ยวเราส่งต่อเป็นสะพานบุญให้ดีกว่าเนาะประมาณนั้นนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะปลดหนี้ปลดสินอยากจะรวยซ้ำรวยซ้อนเหมือนคุณหมวยคุณภิริยาคุณวิทยาคุณจำชื่อไม่ได้แล้วเยอะมากเลยเนาะเอาที่จำได้ตรงนี้ก่อนละกันนะคะแล้วก็ถ้าท่านสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาบูชาหินนำโชคให้กับให้ได้เลยนะคะกับอาจารย์ต่ายก็จะมีหินไฮไลท์นะคะหินไฮไลท์ก้อนนี้นะคะก้อนใหญ่นี้เป็นสีเงินประกายทองนะคะเป็นหินที่เกี่ยวกับเรื่องหินไฮไลท์เนี่ยเขาบอกเป็นหินนำโชคค่ะนะคะหินนำโชคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการดูดทรัพย์ดูดเงินดูดทองนะคะก็ผมบอกว่าผมไม่แบบใจทำไมบ้านอาจารย์ต่ายเนี่ยมีหินภายหลายอาจารย์ถูกหวยทุกงวดผมก็งงแล้วมีท่านผู้ชมท่านบอกอาจารย์เนี่ยให้หวยให้หวยเนี่ยเคยซื้อบ้างไหมพระอาจารย์บอกฉันไม่ซื้อได้ยังไงเนาะฉันเป็นอาจารย์ให้หวยฉันก็ต้องซื้อดิไม่ซื้อฉันจะรู้ได้ยังไงว่ามันแรกฉันจะดีจริงเก่งจริงหรือไม่ใช่ถ้าคุณลองพิสูจน์ตัวดิว่าอย่างในเราให้อายุย่างนะมาสมมติก็ออกทุกงวดแล้วทักษะพารวยของอาจารย์ตายก็ออกทุกงวดเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เล่นแล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราอ่ะอยากจะเป็นแชมป์เป็นโลกถ้าว่าเราไม่ขึ้นไปชกบนเวทีอ่ะไปถูกเขาต่อยมากเราต่อยก็มากเราจะเป็นแชมป์โลกได้ไงชำนาญเวทีเราก็ต่อยไม่หนักนะคะเราก็ต่อยแผ่วๆเบาๆบางทีก็โดนน็อกสักหนึ่งทีนะคะประมาณนั้นแต่ส่วนมากตาหลังเราชำนาญแล้วถูกเขาอัดบ่อยๆเนี่ยเราก็รู้แล้วหลบไปหลบมาแล้วก็ใช่ค่ะเหมือนคนเล่นมวยเป็นเนี่ยอาจารย์ให้อาจารย์ตาให้หวยแบบเนี้ยแบบเดียวกับว่าเป็นนักชกแชมป์เป็นโลกเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาพูดแล้วนะว่าเราสองคนเนี่ยค่าเหรียญทองไอ้เขาเรียกว่าเนี่ยเข็มขัดแชมป์เข็มขัดแชมป์หลายรอบแล้วค่ะติดต่อกันอย่างต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาถามนะว่าอาจารย์ตายกับผมนะรื้อไหมเด่นไหมซื้อครับถ้าไม่ซื้อเราจะรู้ได้ไงเนาะขอบอกถ้าเราไม่ถูกก็ต่อยมาเราไม่ต่อยเขามาแล้วแล้วอยากได้เป็นแชมป์แล้วเนาะอาจารย์น่ะเล่นค่ะไม่ใช่เล่นน้อยๆเล่นเยอะด้วยขอบอกก่อนแล้วถูกทีมไม่ใช่น้อยๆด้วยถูกทีมแต่เล่นแชมป์เหตุผลทำไมอาจารย์ถึงเล่นรู้ไหมคะเพราะว่าถ้าเราไม่เจ็บเราไม่รู้หรอกค่ะว่าคุณเจ็บอย่างไรนั่นแหละคุณเข้าใจไหมอืมนะคะดังนั้นคุณเจ็บปวดยังไงอาจารย์เจ็บปวดยิ่งกว่าคุณถ้าอาจารย์รวยยิ่งกว่าคุณใช่โอ๊ยไม่ใช่เราต้องให้เขารวยมากกว่าเราสิไม่อยู่ที่ตัวดูอย่างคุณหมวยสิถูกมากกว่าอาจารย์มันต้องอยู่ที่คนใจถึงหรือไม่ถึงกล้าข้ามไปแลกกับมันไหมเราจะเป็นแชมป์หรือไม่แลกกับมันดีเนาะมึงไม่น็อกกูก็น็อกมึงแล้วนะคะแล้วก็ยังมีหินไฮไลท์ที่เป็นปีเสียนะคะในตำนานของปีเสียเนี่ยเขาบอกว่านะคะเป็นหินทางด้านเกี่ยวกับสัตว์เทวะเกี่ยวกับเรื่องของการเพราะอาหารของปีเสียเนี่ยค่ะก็คืออาหารเกี่ยวกับเรื่องของแก้วแหวนเงินทองโชคลาภเลยแล้ววิธีใช้ยังไงคะไหนลองอธิบายให้ท่านผู้ชมเนี่ยวิธีการปีเสียเนี่ยฮะมันเป็นสัตว์เลี้ยงของเทวะนะวิธีการของเขานะที่จะขอโชคลาภเขานะครับคือเราเนี่ยต้องรูปตัวไหนหน้าอกมารูปมันนะก็รูปมันจะต้องข้างหลังเห็นไหมใกล้ตะโพกเขาจะมีปีกนะฮะให้เราเอาไอ้กระเป๋าเงินหรือเอาถุงอะไรก็ได้มาลองนะแล้วก็ไอ้ฐานติดขอแล้วก็รูปมารูปแล้วก็ขอสิ่งขอโชคลาภขอสิ่งที่คุณปรารถนาให้ลงมาแล้วคุณก็ใส่ถุงแต่มีข้อห้ามอยู่อย่างเดียวนะคือห้ามจับจมูกนะเพราะอาจจะไม่รู้ว่ากลับไปหกคืนหนึ่งที่อาจารย์ให้ดอกเหรอผมไม่ใช่หรอกมันอาจจะเป็นอะไรที่เป็นอย่างหนึ่งเหมือนกับว่าถ้าเหมือนอะไรที่ไปจับมากๆมันอาจจะจามสำลักอะไรอย่างเงี้ยนะพัชกัตตี้เขาอะนะเขาคงไม่ชอบอะนะก็ลักษณะอย่างนั้นประมาณนี้นะคะก็หินอันนี้นะคะเป็นหินไพลไรทั้งก้อนเลยนะคะใช้ลักษณะของการแกะสลักนะคะค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีกำไรนะคะสร้อยกำไรเส้นเล็กกำไรเส้นใหญ่นะคะรวมไปถึงเต่านำโชคนะคะสามารถที่จะให้โชคลาภอย่างเดียวไม่พอนะคะก็ยังให้เรื่องของสุขภาพด้วยสุขภาพก็จะได้แข็งแรงนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ยังมีจี้ที่เป็นรูปหยดน้ำจี้รูปหัวใจนะคะหรือจี้แก้วข้ามมังกรค่ะนะคะบ่งบอกถึงว่ามังกรยังคาบแก้วสารพัดนึกแล้วคุณไม่เอาไปบูชาให้ได้สารพัดนึกอย่างใจที่คุณปรารถนาแล้วคะนี่เห็นไหมนะคะแล้วก็มีสร้อยคอด้วยนะคะสร้อยคอนะคะจะเป็นแบบอาจารย์ต่ายก็ได้หรือจะเป็นสร้อยคอเส้นเล็กเส้นใหญ่ก็มีนะคะนำโชคนำชัยนะคะมีหลายท่านค่ะอาจารย์อยากได้จี้ที่เป็น
็นไพไรท์เมื่อไหร่อาจารย์จะมีนี่ค่ะมาแล้วนะคะมีทั้งเป็นฮกลกซิ่วก็มีมีทั้งเป็นเจ้าพ่อกวนอูก็มีนะคะเจ้าแม่กวนอิมก็มีนะคะหากท่านสนใจอยากจะนำเป็นบูชาเปิดเนตรปลุกเสกนะคะเอางี้ให้ซูมให้ท่านเห็นหน่อยดีไหมท่านผู้ชมเห็นหน่อยเดียวไหมซูมมันเนาะให้เห็นเนื้อชัดว่าเป็นยังไงสวยไหมสวยดีไม่ดียังไงนะซูมนิดหนึ่งซูมนิดหนึ่งซูมนิดหนึ่งซูมแต่ว่าตรงนี้เลยแต่ว่าเอาสองอันซูมมาไม่ต้องเห็นหน้าเราหรอกซูมแล้วเนี่ยมาเห็นไหมไม่เห็นละโอเคชัดละเห็นไหมคะสวยงามเลิศหรูอลังการเจ้าพ่อกวนอูนะคะเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญนะคะแล้วก็เดชอำนาจบารมีเลยโดยตรงนะคะโอเคอ๋อมีแก้วข้ามังกรอีกนิดนึงนี่ท่านบอกว่าไม่เห็นเลยแก้วข้ามังกรเห็นไหมคะเอาตรงเธอเลยคุณตรงเธอตรงเธอดำดำอ่ะดำดำแดงนะคะโอเคค่ะนะคะถ้าใครไม่เห็นก็แอดไลน์เข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปเข้าไปให้ดูใกล้ๆชัดๆเลยนะคะแล้วคุณจะมีโชคมีชัยกับหลายๆท่านที่ถูกหวยกันไปนะคะเดี๋ยวผมจะขอประชาสัมพันธ์ของผมบ้างนะฮะท่านผู้ใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะให้ผมรับคำการพยากรณ์นะฮะผมจะมีหลักวิชาการพยากรณ์อยู่หลายแนวทางท่านผู้ใดที่ไม่ทราบวันเกิดปีเกิดที่แน่นอนหรืออาจจะเป็นฝาแฝดนะครับคุณก็สามารถเอาหมายเลขบัตรประชาชน13หลักเอามาให้ผมพยายามทำการพยากรณ์ได้รับรองว่าแม่นยำดุจเดียวกับเอาวันเดือนปีเกิดมาพยากรณ์รับรองได้หรือท่านผู้ใดมีความสนใจอยากจะให้ผมหาเบอร์โทรศัพท์ให้นะครับหรือจะหาเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ถูกโฉลกกับท่านนะว่าจะทางด้านไหนและเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านใช้อยู่เนี่ยจะส่งคุณทางด้านไหนน่าจะถูกโฉลกกับท่านอย่างไรใช่แล้วจะมีโชคลาภหรือจะมีปัญหาอย่างไรก็ส่งมาให้ผมพยากรณ์ได้ผมก็จะรับพยากรณ์ที่ท่านนะครับค่าพยากรณ์เราคิดขั้นละ500บาทเท่านั้นครับถ้าหากเลขบัตรเลขเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านไม่ดีไม่ถูกโฉลกกับท่านถ้าดูแล้วผมว่าไม่ดีผมก็จะไม่ออกคำพยากรณ์ไปถ้าหากว่าท่านอยากจะเปลี่ยนท่านก็บอกว่าอาจารย์ผมก็อยากจะเปลี่ยนหรือหนูอยากจะเปลี่ยนผมจะหาเลขที่จะถูกโฉลกที่ส่งเสริมด้านการงานการเงินหรือที่ติดในด้านปรารถนาได้นะโดยที่ผมจะเอาวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยมาเป็นรหัส DNA เข้าไปในเลขบัตรเบอร์โทรศัพท์ของท่านทำให้สามารถออกในการพยากรณ์ได้นะครับแล้วทั้งนั้นทั้งนี้นะท่านผู้ใดที่มีความสนใจนะก็ติดต่อมาทางผมได้โดยตรงเลยครับเบอร์โทรศัพท์ผมก็0814995233นะคะโดยเฉพาะท่านที่ไม่มีวันเดือนปีเกิดนี้บอกได้เลยนะคะทุกคนมาแล้วพยากรณ์ว่าอึ้งแน่นอนนะคะนะแล้วก็หรือจะอาจจะมาพยากรณ์หรือมาดูดวงกับอาจารย์ต่ายก็ได้นะคะนะได้ทั้งคู่เลยทั้งเบอร์โทรศัพท์ทั้งอะไรได้หมดเลยนะคะบอกเลยนะบอกเลยนะคะว่าดวงคุณจะมีโชคมีลาภไหมวันนี้จะเล่นมากเล่นน้อยดีจะรวยหรือไม่รวยว่ากันไปนะคะเพื่อจะได้เป็นแนวทางประกอบกับการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาเล่นกันนะคะเราจะเน้นให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพราะเราหวยนะครับว่าการไม่เล่นหวยค่ะแต่หวยบนดินอ้าวเอาหวยรัฐบาลก็เล่นดีอย่าไปเดี๋ยวรัฐบาลบอกหวยบนดินหวยแต่นี่เราไม่สนับสนุนค่ะเนาะไม่เราเล่นหวยมันแพงนะผมอ่ะอ่าจ้ะใครบนดินก็จ้ะแต่ผมเล่นหวยมันแพงเพราะบนผมกลัวว่าถ้ามันบนดินและใต้ดินกลัวไส้เดือนมันกินโอเคค่ะเวลาก็กระชั้นชิดมากมายแล้วนะคะอย่าลืมนะคะถ้ารักเราชอบเรากดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามพอกดติดตามปุ๊บระฆังก็จะขึ้นนะคะเมื่อระฆังขึ้นปุ๊บนะคะมันก็จะบอกว่าเวลามีอะไรใหม่ๆเข้ามาคุณจะได้ติดตามพวกเราได้เจอนะคะแล้วที่สำคัญค่ะถ้าใครกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้เรานะคะเราก็ขอให้คุณรวยรวยรวยไปเลยค่ะกับงวดนี้ของเรานะคะคงต้องลาท่านแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะจะมาเสริมไปนิดนึงท่านผู้ใดนะมีความสนใจว่าอาจารย์เบอร์ของผมเนี่ยมันจะถูกโฉลกหรือไม่ก็ท่านก็ส่งเข้ามาในไลน์ของผมนะครับเบอร์ผมโทรศัพท์ผมเป็นไลน์ด้วยถ้ามีความสนใจท่านก็เข้ามาในไลน์แต่ก็ขอให้รู้ว่าถ้ารอนิดนึงนะครับว่าวันนี้ผมบอกปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาใน 2-3,000 สายเนี่ยผมบางทีดูให้ท่านไม่ทันก็บางทีนานๆผมจะบอกท่านทีนึงถ้าค่อยๆส่งมาแล้วกันนะแล้วก็รอนิดนึงแล้วผมถ้าท่านส่งมาแล้วแล้วผมรับไลน์ท่านแล้วก็จะดูให้ถ้าผมไม่
รับในไลน์ท่านก็ขอให้ท่านรอคิวนิดนึงแล้วกันโอเคนะครับตามนั้นเวลาก็เยอะแล้วนะคะเราคงต้องลาท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะใครกดไลค์กดแชร์อาจารย์ก็แช่งให้รวยๆๆค่ะนะคะ แล้วพบกันใหม่ในงวดหน้านะคะสวัสดีค่ะ